มีทายาทบางคนลายนางนรุมนสัมวัฒนะนะครับกระทำการละเมิดคำสั่งในพินัยกรรมนะฮะซึ่งหน้าที่ผู้จัดการมรดกก็ต้องเข้ามาดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยให้เป็นไปตามคำสั่งในพินัยกรรมซึ่งพินัยกรรมได้ระบุไว้ว่าห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับแต่ว่านรมนก็เข้าไปละเมิดข้อนี้พินัยกรรมเขาก็บอกไว้ว่าถ้าผู้ใดละเมิดเนี่ยให้ริบหุ้นมาให้กับผู้ที่ไม่ละเมิดข้อห้ามอันนี้ครับแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือแจ้งเขาแล้วนะครับเขาก็นิ่งเฉยนะครับเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี2546แต่ว่าผมเพิ่งมาทราบนะฮะแล้วก็เดิมทีเดียวเนี่ยผมไม่ใช่ผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกชุดแรกก็คือท่านสมัครสุนทรเวชนะครับแล้วท่านเมื่อถึงแก่กรรมแล้วศาลก็ได้มีคำสั่งตั้งผมกับอาจารย์มาริกากับท่านนี้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาทราบนะเราแจ้งเข้าไปเพราะสาเหตุที่ทราบก็เพราะว่าคนึงนิดเนี่ยเขาต้องการโอนหุ้นให้กับผมใช่ไหมฮะเราก็ไปทำการตรวจสอบว่าหุ้นมันเป็นอย่างไรเพราะจริงๆอ่ะผมตัวผมเองในฐานะส่วนตัวเนี่ยก็ออกมาตั้งนานแล้วนะฮะก็ถึงได้ไปพบว่ามีการกระทำละเมิดเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมีให้เลยเดี๋ยวมีให้ทุกคนเลยรับไปเลยก็ได้ครับก็เลิกนิติกรรมแล้วเข้าข่ายที่ว่าเขาจะต้องส่งมอบคืนหุ้นทั้งหมดที่เขาฝ่าฝืนกระทำการละเมิดคืนสู่กองมรดกเพื่อที่กองมรดกจะได้ไปเฉลี่ยให้กับผู้ที่ไปละเมิดคำสั่งในพินัยกรรมนี้ให้กับผู้ที่ไม่ละเมิดพินัยกรรมเขียนไว้อย่างนี้แหละครับครับแล้วตอนนี้คดีเกี่ยวกับของคุณธนากลับมาอีกครั้งก็น่าจะเป็นอีพิซอดที่4แล้วใช่ไหมน่าจะเป็นอีพิซอดที่4ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์แบบกันในคราวนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการกระทำละเมิดกันมาหลายครั้งแต่ว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยอาจจะมีความคุ้นเคยกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าจำกันได้เมื่อก่อนหน้านี้ผมก็เคยฟ้องผู้จัดการมรดกชุดเดิมอยู่แต่คดีก็ไปจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยที่ศาลที่ผมนี่ที่ศาลแพ่งของผมเนี่ยมันไกล่เกลี่ยไปนั่นคืออีพิซอดที่1และอีพิซอดที่2เนี่ยที่เขาไกล่เกลี่ยกันที่ศาลอาญานั้นน่ะคือเป็นกรณีที่ผมออกไปแล้วก็เป็นกรณีที่ปริญญานรมนกับคนึงนิดก็ไปเป็นเหตุกันเองจนกระทั่งถ้าจำกันได้มีปีวันที่6กันยายนปี2553เนี่ยเป็นข่าวเยอะแยะเลยที่ศาลมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีผมกับกรณีห้างทองแล้วก็คนึงนิดนรมนก็มานั่งคุกเข่าขอขมานะฮะถ้าจำกันได้เนาะครับ